เขตหมอแลบแพนด้าครับเพิ่งจะโพสต์รูปแล้วก็ข้อความระเบียบการแต่งกายของนักเรียนชั้นอนุบาล3ามโรงเรียนแห่งหนึ่งมี4ชุดนะฮะท่านผู้ชมดูบนหน้าจอมีชุดนักเรียนชุดพละมีชุดอาเซียนด้วยแล้วก็มีชุดคล้ายๆกับชุดทหารเป็นชุดลายพลางมีคนแสดงความคิดเห็นเข้ามาเยอะครับเช่นทําไมจะต้องมีชุดทหารมีวัตถุประสงค์อะไรบางส่วนก็มองว่าต้องการมีชุดนักเรียนมากถึง4ชุดเพิ่มภาระให้ผู้ปกครองต้องควักเงินเพิ่มหรือเปล่า หรือบางคนก็บอกว่ามีบางโรงเรียนนะให้ใส่ทั้งชุดจีนชุดไทยชุดท้องถิ่นชุดวันพระนอกเหนือจากชุดพระก็มีชุดลูกเสือเนตรนารีด้วยนับไม่ไหวเลยนะฮะผู้สื่อข่าวเข้าไปสังเกตการที่ f เฟ e บ o ๊กเพจปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีภาพนี้โพสต์เอาไว้ตั้งแต่2มกราคม2563 2ปีที่แล้วค่ะม,มีภาพนักเรียนใส่ชุดทหาร แล้วก็ทำกิจกรรมโยนลูกบอลกันเนี่ยนะคะดูรอยยิ้มของเด็กๆก,ก็เหมือนจะสนุกสนานเป็นอย่างดีระบุว่าเป็นการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดินค่ะตรวจสอบกับน,นายนรงมุกดาแสงสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลการจนรบุรีชี้แจงบอกว่าชุดคล้ายทหารเป็นชุดเฉพาะของนักเรียนอนุบาล3ใช้ในกิจกรรมเสริมที่ชื่อว่ากองพันอารักขาแผ่นดิน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยยืนยันว่าไม่ได้ผูกโยงกับการเมืองใดๆทั้งสิ้นกิจกรรมนี้ทำมาแล้ว6ปีและไม่ได้บังคับไม่เคยมีผู้ปกครองเข้ามาทักท้วงและถ้าหลังจากนี้ผู้ปกครองไปคุยกันและได้ข้อสรุปว่าไม่ควรจะทำต่อก็จะหากิจกรรมอื่นๆมาแทนค่ะเห็นว่าจุดประสงค์ของโครงการนี้อย่างที่ผมบอกไว้ว่าอันที่หนึ่งก็คือ เพื่อส่งเสริมความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบแล้วก็อีกสองสข้อซึ่งเป็นวัตถุประสงค์เริ่มต้นซึ่งยังใช้มาอยู่ตนทุกวันนี้ถ้าเขาบอกว่ายังดีอยู่ต้องเอาไว้ถึงแม้กระแสโซเชียลหรืออะไรเขาจะแต่พวกเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องดีจะคงไว้ก็ต้องคงครับก็ต้องอยู่ที่ผู้ปกครองใช่ครับคือเราต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ในการปฏิบัติแต่ก็ และลึกถึงสิ่งะเสียงส่วนน้อยว่า,า,า,ามันมีความาที่ไม่ชอบหรือชอบอย่างไรก็เอามาปฏิบัติบ้างไปฟังเสียงของผู้ปกครองกันบ้างนะครับอย่างคุณสุทธิชาคงมาก็วันนี้มาซื้อหนังสือก่อนเปิดเทอมครับบอกว่าชอบให้หลานๆนได้เปลี่ยนชุดหลายแบบซึ่งก็ทําให้ผู้ปกครองเนี่ยซื้อชุดนักเรียนน้อยลงไปด้วยยกตัวอย่างเช่นชุดลายพรางทหารที่โรงเรียนเขาให้ซื้อเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าโรงเรียนให้สั่งซื้อ300บาทส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระอะไรเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของผู้ปกครองแล้วก็เสียงของน้องๆดูครับว่าเจ้าตัวคนใส่เนี่ยเขารู้สึกอย่างไรครับให้นักเรียนได้มีชุดแอบคระหลายๆวันหลายแบบแม่ชอบนะมรู้สึกสนุกกับการแต่งตัวมันไม่ซ้ำอ่ะหลากหลายดีชอบชอบเออทำรู้สึกคือมันก็ได้แต่งหลายอย่าง ผู้คนตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยนะคะว่าถ้าลูกหลานต้องใส่หลายชุดใน1สัปดาห์จะต้องควักเงินเท่าไหร่ทีนี้เราลองดูค่ะว่าถ้าซื้อครบ5ชุดเลยผู้ปกครองจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะโดยยกตัวอย่างโรงเรียนนี้นะคะใน1สัปดาห์ใส่ชุดนักเรียน2วันชุดนักเรียนราคาชุดละ300บาท2วันก็เป็น600บาทนะคะ แล้วก็มีชุดพละมีชุดทหารชุดอาเซียนชุดละหนึ่งวันชุดพะละเนี่ยโรงเรียนนี้บอกว่าขายที่สหกรณ์โรงเรียนชุดละ250บาทมีชุดคล้ายทหารชุดลายพราง300บาทนะคะแล้วก็มีชุดอาเซียนชุดอาเซียนเนี่ยจะเป็นเสื้อกัก ทำจากผ้าประจําถิ่นจากตําบลหนองขาวถือว่าเป็นการสนับสนุนของดีจังหวัดกาญจนบ,บุรีชุดละ120บาทดังนั้นนักเรียน1นคนจะมีค่าใช้จ่ายเป็นเครื่องแต่งกาย1,270บาทแต่ว่าพอ,อ,อก็็บอกว่าอันนี้เป็นโรงเรียนของสอพทจะมีเงินรัฐบาลอุดหนุนให้กับนักเรียนในสังกัดสพทคนละ300บาทก็เท่ากับว่าต้องจ่ายคนละ970บาทค่ะ น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมแบงค์พันในมือเนี่ยไม่พอนะครับแบงค์พันปลิวถ้าจะต้องซื้อชุดนักเรียนให้ครบเซตนี้ก็แต่ก็แน่นอนครับบางชุดอาจจะใส่ได้หลายปีในมุมของนักวิชาการมองว่าการที่โรงเรียนบางแห่งจะมีหลักสูตรเฉพาะพิเศษที่เป็นอิสระของตัวเองคิดเองทําเองแบบนี้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องไปดูต่อครับว่าหลักสูตรแบบนี้เป็นการบังคับให้เด็กต้องเรียนต้องแต่งชุดแบบนี้หรือเปล่า ถ้าเป็นหลักสูตรที่สมัครใจใครอยากร่วมใครอยากแต่งใครอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้เรื่องแบบนี้ก็น่าส่งเสริมสําหรับน้องๆนะครับส่วนประเด็นถัดไปอย่างเรื่องของภาระค่าครองชีพของผู้ปกครองถ้าหลักสูตรดีจริงอาจารย์มองว่าเชื่อว่าโรงเรียนเองเนี่ยก็น่าจะมีวิธีที่ทําให้ผ่อนหนักเป็นเบาน่าจะมีวิธีที่ช่วยลดภาระให้กับผู้ปกครองได้แต่ถ้าเกิดมันเป็นกิจกรรมที่ดีจริงๆให้เด็กมีโอกาสเลือกเอง แล้วถ้าเด็กกลุ่มแรกสนุกเดียวกลุ่มหลังๆจะตามมาเองครับผมคิดว่าตรงนี้จะสําคัญครับถ้าเกิดโรงเรียนจัดก,การเรียนรู้ที่ต่างจากคนอื่นแล้วเป็นทางเลือกให้เด็กแล้วเด็กเลือกแบบเนี้เราก็จะเข้าใจได้นะครับแล้วก็สองประเด็นที่สองก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายครับถ้าเกิดการเลือกเนี้ยค่าใช้จ่ายผู้ปกครองต้องเป็นคนรับภาระผมอาจจะคิดว่ามันน่าจะมีทางเลือกที่ดีกว่าน,นี้อย่างเช่นถ้าโรงเรียนมีชุดเพราะจริงๆชุดนักเรียนเด็กก็จะมีไซส์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับ ถ้าจัดเป็นกิจกรรมแล้วก็มีชุดให้เด็กแต่งเสร็จแล้วก็จะซักทาความสะอาดอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าเกิดทําแบบมีทางเลือกแล้วค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เนี่ยโรงเรียนมีคนดูแลให้เพราะมันนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายปกติที่ผู้ปกครองพึงจะจ่ายครับผมว่าประเด็นที่สองก็จะตกไปครับ เรื่องชุดนักเรียนการแต่งกายด้วยชุดยูนิฟอร์มมีข้อถกเถียงกันมายาวนานนะคะว่าส่งผลอะไรต่อการเรียนหรือ,อมไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาหรือไม่ยังไม่มีข้อสรุปค่ะถ้าไปดูงานวิจัยบางงานวิจัยบอกว่าก็อาจจะทําให้นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็เกิดความตั้งใจเรียนมากขึ้นแต่บางงานวิจัยก็ระบุว่าไม่มีผลอะไรเลยชุดกับเรื่องการเรียนนะคะไม่เกี่ยวข้องกันแต่ยังน้อยๆถ้าเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลองแต่งกายด้วยชุดที่เขาเลือกคือแต่งด้วยชุดตามอา ชีพที่เขาฝ่ฝันนั่นอาจจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กมากขึ้นค่ะวันไหนแล้วแต่งตัวถ้าวันไหนแล้วแต่งคอสเพลย์เป็นนารูโตะเป็นซามูไรล้วก็อยากจะชักดาบชุ้มชิงชุ้มชิงครับถ้าเราเชื่อมโยงการแต่งตัวนี้ไปสู่การเขาเรียกว่ามองอนาคตของอาชีพแบบครับผมว่ามันจะดีแล้วก็ไม่ควรจะถ้าเกิดไปในแนนี้ก็ไม่ควรจะจัดอยู่แค่การเป็นทหารแต่อาจจะให้ลอง แต่งตัวเป็นพยาบาลเป็นคุณหมอแล้วอาจจะมีคุณหมอกเกษียณแล้วมีคนอื่นเข้ามามันจะเปลี่ยนวิธีคิดครับว่าไม่ใช่กิจกรรมสนุกแต่เป็นการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพแต่เล็กถ้าเราไปถึงตรงนั้นจะป,นประโยชน์มากกว่าไปดูทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาครับคุณตรีนุชเทียนทองว่าอย่างไรต่อเรื่องนี้บอกว่าในมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบนะครับแต่ยืนยันว่าเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างดีโดยได้วางมาตรการในการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองโดยเฉพาะ เครื่องแบบให้ยืดหยุ่นมากที่สุดเน้นเด็กแล้วก็เน้นที่คุณภาพการศึกษามากกว่าเรื่องอื่นๆครับ